แล้วก็วันที่3วันสุดท้ายที่เรามาอุทัยธานีนะฮะในทริป3วัน2คืนนี้ตอนเช้านะก็ได้โทรนัดกับเรือไว้ฮะว่าเราจะไปล่องแม่น้ำกันดูวิถีชีวิตชาวแพอุทัยธานีแล้วก็อยากดูการทำอาชีพประมงในตอนเช้าออกมาเห็นฮะการทำอาชีพประมงของคนที่นี่นะในแม่น้ำสะแกกลางฮะเวลา6โมงเช้านะก็มีพี่เสถียรนะฮะพี่ประจักษ์คนขับเรือนะฮะกัปตันมารับเราถึงที่เลยฮะเราก็ได้ล่องเรือไปตามแม่น้ำสะแกกลางฮะขึ้นไปตอนเหนือแล้วนะระหว่างสองข้างทางที่เราไปนะเราก็เห็นผู้คนตามแพนะใช้ชีวิตทานข้าวบ้างนั่งคุยกันนั่งตกปลานั่งหาปลาจับปลาในการทำต่างๆนะทอดแหบ้างอะไรบ้างก็ได้เห็นแบบบรรยากาศที่หายากมากๆครับถ้าเราไม่มาที่นี่บางที่ในกรุงเทพไม่มีนะมันเป็นการวิถีชีวิตจริงๆฮะโดยที่ไม่ต้องแบบดิ้นรนต่อสู้ว่าต้องแข่งแย่งชิงดีแข่งขันเลยฮะเป็นภาพที่สวยงามมากครับและระหว่างที่เราล่องเรือนะครับผมก็ได้ดูเรือนแพแล้วผมได้ทราบข้อมูลจากพี่เสถียรที่ไปกับเราเนี่ยเขาบอกว่าสมัยนี้จะสร้างเรือนแพเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วสมัยก่อนเรือนแพทุกหลังนะฮะประมาณ500หลังที่เคยมีในที่นี่จะมีทะเบียนทุกบ้านนะฮะแต่ถ้าเราจะสร้างตอนนี้สมมติผมอยากจะสร้างเรือนแพเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะเขาไม่ได้อนุมัติให้สร้างบ้านแบบในแม่น้ำนี้อีกแล้วฮะแล้วก็ต้นทุนในการสร้างนี่ก็แพงมากครับเขาเรียกว่าลูกบวบอะฮะหรือไม้ไผ่ที่อยู่ใต้พื้นแพนี่ฮะผมเพิ่งรู้ว่า5ปีต้องเปลี่ยน1ครั้งนะซึ่งใช้เงินประมาณเยอะมากครับบ้านหลังเล็กๆนิดเดียวก็ใช้เงิน 4-5 หมื่นท่อนไผ่ท่าเล็กๆเหมือนไม่มีค่านะฮะจริงๆแล้วท่อนนึงเนี่ย50บาทเลยนะฮะและที่สำคัญนี่คือเขาบอกว่าช่างสมัยใหม่ตอนนี้ไม่สามารถทำแพอย่างนี้ได้แล้วฮะเพราะว่าช่างที่ทำแพสมัยนั้นก็คืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะมีอายุเยอะแล้วฮะคือประสานที่ที่ผมต้องมาแน่ๆที่นี่คือวัดโบสถ์นะฮะวัดประวัติศาสตร์เป็นวัดที่มีตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นๆเลยนะฮะที่สำคัญนะวัดนี้มีเขาเรียกการประดิษฐานในทรงผสมผสานนะมีทั้งยุโรปและทรงไทยนะฮะแล้วมองไปที่แม่น้ำนะผมเห็นแพนึงฮะที่เขาเล่าว่าที่เนี่ยประวัติศาสตร์อดีตคือสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะเคยมาเขาเรียกว่าเสด็จมาประพาสที่นี่ฮะทางจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ร่วมกันครับทำแพในการรับเสด็จนั่นเองฮะคือคนอุทัยคงมีความภูมิใจมากครับผมที่ได้รับพระมหากษัตริย์ของพวกเขาเองนะฮะในการรับเสด็จที่คนไทยทุกคนนั้นรักนะครับผมอุทัยเนี่ยมีของดีๆอยากให้มาสัมผัสกันฮะจริงๆถ้าพูดถึงจังหวัดนี้นะฮะผมว่าถ้ามีข้อดีฮะก็มีเยอะมากมายที่ผมเล่าไว้ฮะความเจริญมากเกินไปเนี่ยคนที่อาจจะไม่ต้องการนะอยากให้มาอย่างแบบไม่ทำลายฮะมาแค่มาเที่ยวมาชมมากินมาสัมผัสแล้วกลับไปฮะบางที่เนี่ยคือสร้างความเจริญมากไปความเจริญมากเกินไปมีห้างสรรพสินค้าอาจจะทำลายวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในนั้นๆอย่างเช่นนี้ท็อปปี้พาราซันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับกับผมแบงค์นะครับแต่วันนี้เราแปลกไปหน่อยนะครับวันนี้เราไม่ได้ออกต่างจังหวัดครับเรามาแถวเขตปริมณฑลคือตลิ่งชันเองครับตอนนี้แบงค์ก็อยู่ที่หน้าบ้านจักรยานนะครับผมของอาจารย์ทวีไทยนะเข้ามาเราไม่เจอจักรยานครับเราเจอของเก่าก่อนครับของเก่านี่มีทุกอย่างครับเหมือนที่อาจารย์เขาสะสมไว้เหมือนเขาชอบอย่างแรกที่อาจารย์ได้บอกกับผมคือไม้พายครับไม้พายทั่วไปเนี่ยผมก็เคยคิดว่ามันเป็นวัสดุชิ้นหนึ่งที่สามารถพายให้เรือล่องไปเฉยๆนะฮะแต่สำหรับอาจารย์แกมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นครับได้ชี้แจกแจงว่ามันมีความหมายเพราะสิ่งของธรรมดาเนี่ยที่เรามองเห็นโดยที่ไม่เห็นค่าเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณค่ามีความหมายมากกว่าที่คิดนะครับแล้วนี่ส่วนหนึ่งนะในบ้านนี้ไม้พายที่อาจารย์สะสมไว้แต่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าความหมายของไม้พายเนี่ยคือมันสำคัญมากครับคือให้คิดอย่างหนึ่งว่าเรามีเรือที่ใหญ่แค่ไหนหรือดีแค่ไหนก็ตามนะถ้าเราไม่มีไม้พายสักอันเราไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้นะฮะอันนี้คือข้อคิดที่อาจารย์ได้บอกกับเราไว้นี่ครับที่มาของบ้านจักรยานนะฮะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือที่เราจะมาวันนี้ครับต้นตอของเราคือจักรยานนั่นเองครับมันมีทั้งจักรยานนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์โบราณเห็นอย่างนี้ครับไม่มีใครรู้แน่นอนครับว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ยี่ห้ออะไรครับนี่คือดูคาตี้นะฮะของคันนี้จากอิตาลีครับผมปี40ครับคลาสสิกและเก่ามากครับอันนี้เลยครับนี่ครับคือเรียกว่ารุ่นปู่ของมันเลยครับก่อนที่จะเป็นทุกวันนี้ครับมีแข่งในสนามมอเตอร์จีพีมีขับกันในบ้านเรา2กลุ่มที่ว่าแบบเป็นมอนสเตอร์นี่ฮะอันนี้คือเนี่ยรุ่นแรกต้นกำเนิดของลูคาตี้ครับคันนี้ผมชอบมากคือสมมติคนที่มาชมอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยสมมติว่าผมชอบบางคันอย่างเงี้ยฮะอยากจะขอซื้อต่ออาจารย์ขายหรือเปล่าครับเขียนไว้ตรงนั้นจะแจ้งแล้วว่าขายทุกชิ้นอยากซื้ออะไรซื้อได้หมดครับแต่ว่าที่มันไม่ได้ขายหรือขายไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้ว่าตั้งราคาสูงแต่ว่าเขา
ต้องการราคาถูกโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักของมันในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ครับจักรยานโบราณเนี่ยได้มุมมองอีกอย่างนึงผมไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์รักขนาดไหนสุดซึ่งคำตอบที่ผมได้กลับมานั้นคืออาจารย์ท่านบอกว่าเขาไม่ได้รักขนาดไหนที่สุดแต่ว่าเขาให้มองว่าจักรยานทุกอย่างเนี่ยความหมายคือมันเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งแบบเราใช้มันทำอะไรความหมายมันเหมือนกันทุกอย่างมันเท่าเทียมกันแบบทุกอย่างที่เขามีเขารักหมดเท่าๆกันครับออกจากบ้านจักรยานมาแล้วเราก็เดินทางมาที่พุทธมณฑลสาย8ครับจังหวัดนครปฐมเรามาที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมที่นี่ก็เป็นรถโบราณเหมือนกันแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือรถโบราณสไตล์ยุโรปซึ่งหาดูได้ยากมากในประเทศไทยครับด้านนี้ก็เป็นไมโครคาร์อีกคันหนึ่งที่เด่นของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะคะอันนี้จะเป็นรถในสงครามเลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะเป็นรถที่ทำมาจากหนังหรือว่าผ้าใบนะคะของประเทศเช็กโกสโลวาเกียค่ะยุโรปอีกแล้วใช่ยุโรปหมดเลยจะเป็นรถ3ล้อแต่ว่า3ล้อต่างจากบ้านเราจะมีคันนึงทางด้านนู้นอ๋อมีเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะจะวิ่งได้ทุกถนนคือเป็นทั้งรถแล้วก็เรือคันไหนครับสีแดงนี่เลยค่ะอยู่ใต้ทางรถเรือหมายความว่าไงครับเนี่ยก็คือ อยู่บนบกก็เป็นรถลงน้ำก็เป็นเรือค่ะแล้วตอนนี้ครับแบงก์ก็ได้มานั่งที่ที่ทหารเขานั่งกันนะฮะเวลาเขาจะฝึกบินหรือว่ากระโดดร่มกันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าตอนเด็กก็ชอบดูหนังที่มีเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ไม่เคยขึ้นของจริงอันนี้ได้มาลองนะครับหลังจากเมื่อสักครู่เราไปดูเครื่องบินกันมาแล้วเราไปนั่งลองสัมผัสแล้วอันนี้เราก็มาลองรถเมล์ของต่างประเทศบ้างเพราะว่าเราเคยนั่งแต่รถเมล์ไทยแล้วเคยเห็นแต่รถเมล์ต่างประเทศในทีวีแค่นั้นนะคือมันคงเหมาะกับบ้านเมืองเขามากกว่าที่เป็นอากาศหนาวๆถ้าเป็นเมืองไทยแบบชั้น2กลางวันนี่คงไม่มีคนนั่งเพราะอากาศเมืองไทยร้อนนะครับเดี๋ยวจะมาแปลงโฉมกันหน่อยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศด้วยเราต้องไม่น้อยหน้าบอกแล้วว่าผมไฮไลท์เดี๋ยวคอยดูมาอันนี้ซ้อมมาจากบ้านแล้วบอกเลยว่าเหมือนออกมานี่แม่ตกใจมากหลายคนเนี่ยอาจจะทึ่งในความสามารถของผมในการดีไซน์การเป็นผีนะผมไม่เคยแต่งจัดขนาดนี้เลยเนี่ยให้ตายเหอะเพื่อช่องเราเลยเนี่ยผมจะไม่แต่งหน้าเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าผมเป็นคนมีสไตล์นะครับผมเน้นคาแรคเตอร์เสื้อมาอย่างนี้แล้วมีหน้ากากพร้อมบอกเลยนี่ซื้อจากที่อเมริกานะครับผมซื้อที่ฮอลลีวูดผมเนี่ยควักเงินตัวเองเลยนะ100 กว่าเหรียญเพื่อซื้อหน้ากากอันเน่าๆนี่มาซื้อมีตังค์เดียวไม่ได้นะโง่ด้วยเดี๋ยวดูแล้วกันว่าเหมือนแค่ไหนเป็นไงเหมือนนะแต่เพื่อความเนียนขึ้นเนี่ยเฟดดี้ต้องมีหมวกถอดก่อนพูดไม่ถนัดเป็นไงบ้างล่ะเอาตีไฟเท้าสั้นแบบบุ๊กมันใช่ไหมผิดจากคนอื่นเลยใช่ไหมบอกแล้วบุ๊กอ่ะไม่เหมือนใครสนุกบุ๊กไม่มีคลิปลุกต้องมันสุดเหวี่ยงแบบนี้แล้ววันนี้จังหวะดีมากๆเพราะมาในงานวันนี้มันเองหลายๆคนก็แบบว่าคงเคยดูพี่เขาเล่นกันมาบ้างแล้วเนอะแล้วก็จะรู้ว่าพี่เขาเนี่ยใส่กันเต็มตลอดเวลาเลยวันนี้บุ๊กพามาให้ดูตั้งแต่ก่อนเริ่มงานด้วยซ้ำให้เราเห็นบรรยากาศตอนนี้ยังไม่มีคนตอนนี้เขาแบบว่าต้องเพิ่งเริ่มตั้งบูธต้องเตรียมงานหลายๆอย่างก่อนที่จะมีงานขนาดนี้วันนี้เจออุบัติเหตุหลายๆอย่างนะเจอฝนตกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใครที่ชอบเอาตี้ไฟเท้าสั้นแบบบุ๊กเนี่ยโหวตมาเลยนะ www.boxa.com โหวตบอกอยากเห็นพี่บุ๊กอีกเดี๋ยวบุ๊กจะมาจัดให้ดูแบบมันๆเลยวันนี้บุ๊กลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ
วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการ Altify 1000ครับเป็นงานNASA A Human Direct Ranger นะครับผม